ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละดอกไม้สวยๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นตัวมีนี่กระดาษสีโอ้ยกระดาษสีหน้าเดียวนะอันนี้ด้านเดียวสีชมพูแป๊ดก็เอาจานพลาสติกเนี่ยธรรมดานะครับมาวางเอาไว้ก่อนว่ารูปวงกลมรอบจานหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มจากตรงกลางอาจจะไม่ต้องเป็นจุดศูนย์กลางเป๊ะก็ได้แต่ให้มันกลางๆหน่อยก็ลากเส้นวนออกมาขนาดก็พอๆเท่าๆกันประมาณนึงวนออกมาประมาณนี้ก็ได้นี่ครับผมนี่ก็อาจจะตัดช่วงตรงนี้แล้วก็ไปตัดออกมาตามเส้นที่เราลากวนไปมาอย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้นะครับเราก็จะเริ่มม้วนให้กลายเป็นดอกไม้นะครับเราจะม้วนเอาด้านสีขาวให้อยู่ด้านในนะครับถ้าเราเกิดม้วนเอาสีชมพูอยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นดอกไม้สีขาวแล้วข้างในเป็นชมพูแบบซ่อนๆใช่ไหมอันนี้เราอยากจะให้ชมพูมันอยู่ด้านนอกนะครับสีมันชัดๆนี่แล้วก็ม้วนอย่างนี้ม้วนให้สีขาวอยู่ด้านในนะครับม้วนออกม้วนเก็บจบเข้ามาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลองปล่อยมือออกมามันก็จะเริ่มเป็นแบบคลายตัวออกมาเป็นดอกประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะทากาวแปะติดฐานด้านล่างอันนี้เป็นแบบขอบเรียบๆใช่ไหมครับคราวนี้ลองมาลากเป็นเส้นแบบซิกแซกโค้งๆกันดูบ้างนะครับผมสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่อายุไม่เยอะใช้กรรไกรไม่ถนัดให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยตัดดีกว่านะครับออกมาประมาณนี้นี่นะครับเหมือนเดิมคราวนี้ม้วนครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆลองปล่อยดูมันจะเริ่มมีความเป็นกลีบดอกที่ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงมันจะมีความโค้งของกลีบดอกมากขึ้นสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับสีเขียวมาวาดเป็นใบไม้ครับเป็นคล้ายๆกับกลีบใบแล้วก็ไปตัดออกมาแบบนี้นะครับอยากจะได้รูปเดิมไหมหรืออยากจะได้เป็นก้านแท่งๆขึ้นมาถ้าเป็นแท่งๆขึ้นมาเราก็ลองวาดอย่างนี้นะครับครับก็ไปตัดออกมาเป็นชุดใบหลายๆชุดนี่จริงๆตรงนี้เนี่ยเอามาจัดวางไว้บนกระดาษเอาใบใหญ่ๆรองไว้ก่อนด้านล่างทากาวอาจจะทากาวเฉพาะตรงช่วงกลางของใบหน่อยนะครับครับคราวนี้เราก็นำเอาดอกไม้เมื่อสักครู่นะครับที่เราม้วนๆกันมาทากาวแปะฐานด้านล่างแล้วก็แปะเข้าไปด้านบนอันนี้มันจะมีแค่2ดอกเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำเพิ่มมาเลยประมาณนี้นะครับผมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะได้ช่อเยอะๆหรืออยากจะได้มุมอะไรยังไงก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะจัดวางอันนี้ของพี่ต้นจะพยายามวางให้สีมันไม่ชนกันให้สลับสีกันไปมาประมาณนี้นะครับเอาละก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าอยากจะให้เน้นเป็นสีไหนก็ได้ถ้าอยากจะทำเป็นสีเดียวเลยก็ได้นะครับผมก็ให้น้องๆมาดูกันว่า
ดอกไม้เห็นไหมจริงๆแล้วแค่กระดาษสีธรรมดานะครับเรามาม้วนๆถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆไม่ได้ใช้เป็นกระดาษสีใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษอย่างอื่นมันก็จะได้ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติลวดลายมันเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องแยกสีนิดนึงสมมุติว่าถ้าดอกไม้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ใช่มั้ยครับตัวใบไม้ข้างหลังอาจจะเป็นกระดาษสีเรียบๆหน่อยเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะลายไปทั้งอันอาจจะดูไม่ออกว่าช่วงไหนเป็นดอกไม้ช่วงไหนเป็นใบก็ได้นะครับผมลองจับรายละเอียดของตัวเองให้ดีนะครับผมแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานเสร็จอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยสอนศิลป์อินบ็อกซ์ช่วงหน้ารอชิ้นงานของน้องๆอยู่เสมอเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ